สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านธรรมะโดยมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาครับชาวพุทธหมายถึงผู้ที่นับถือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการนับถือโดยการฟังคำของพระองค์ครับฟังแล้วเข้าใจถูกต้องในความจริงจนถึงที่สุดนะครับว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาการที่จะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นไปได้ต้องเป็นไปตามเหตุครับไม่ใช่ว่าจะเกิดเองลอยๆไม่มีเหตุผลหรือว่าเป็นไปตามความปรารถนาของใครทั้งสิ้นนะครับแต่ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยครับการที่รู้อย่างนี้นะครับทำให้เป็นชาวพุทธเพราะว่าพุทธะหมายถึงผู้ที่รู้ความจริงไปติดตามชมเนื้อหาสาระกันได้เลยครับพุทธังสรณังกัจฉามิมีคนถามหนูว่ารู้ได้อย่างไรว่าเมื่อมาฟังพระธรรมแล้วยืนยันได้ไหมว่าถูกต้องตามพระไตรปิฎกหนูตอบเลยว่ายืนยันเพราะได้ประสบด้วยปัญญาของตัวเองไม่มีคนอื่นตอบได้นอกจากปัญญาของผู้นั้นก็ต้องเป็นความรู้ของบุคคลนั้นเองเพราะว่าเขาถามเพราะเขายังไม่รู้แน่ๆเลยใช่ไหมครับถ้าเป็นผู้รู้จะไม่ถามอย่างนี้แต่นั้นก็ต้องกล่าวให้เขาค่อยๆเข้าใจให้เขาได้ไตรตรองตามว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรใช่ไหมครับรู้ความเป็นจริงเดี๋ยวนี้หรือเปล่าถ้าความเป็นจริงเดี๋ยวนี้คืออะไรและเดี๋ยวนี้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นอย่างไรอย่างเห็นเดี๋ยวนี้ธรรมดาคนทั่วไปก็รู้เห็นรู้ว่ามีเห็นแต่ไม่รู้ว่าเห็นนี่คืออะไรถามใครก็ได้ที่ไม่ได้เคยฟังธรรมะก่อนเขารู้จักเห็นตามความเป็นจริงไหมว่าเห็นคืออะไรแต่ว่าความจริงเนี่ยเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้เลยแต่นั้นขณะที่ไตรตรองพิจารณาแล้วเป็นความเข้าใจของบุคคลนั้นนั่นแหละเขาจึงจะเริ่มเห็นว่าหนทางของการทำอะไรด้วยความไม่รู้เนี่ยจะมีประโยชน์ไหมก็ไม่รู้ต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้ามีการได้กล่าวคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมีความเข้าใจขึ้นความเข้าใจขึ้นนี่แหละทีละเล็กทีละน้อยที่จะรู้ว่าคำใดเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและถ้ารู้เพียงนี้เป็นเบื้องต้นก็รู้เข้าใจได้แล้วความรู้ที่ยิ่งกว่านั้นมีอีกไหมถ้าเขาสนใจที่จะศึกษาหรือเรียนรู้ต่อไปก็จะมีคำที่จะกล่าวถึงความละเอียดว่ารู้แค่นี้ไม่พอแต่ความละเอียดลึกซึ้งของความรู้ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมากกว่านี้มีเพราะแค่นี้ขั้นฝั่งเหตุผลเบื้องต้นเท่านั้นเองแต่ความลึกซึ้งของการที่จะเข้าใจธรรมะนี่ครับต้องอาศัยการศึกษาการไตรตรองการพิจารณามากเพียงพอที่จะเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นกับบุคคลนั้นจึงสามารถกล่าวว่านี่เป็นหนทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความรู้ของเขาเองต้องเป็นผู้นั้นนะครับที่ได้ฟังแล้วก็เห็นชอบด้วยปัญญาของตนเองนะครับว่าคำที่ได้ฟังนั้นนะครับทำให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องจริงหรือไม่เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยครับคือข้อความในพระไตรปิฎกธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆก็มีในพระไตรปิฎกชัดเจนมากเลยนะครับอย่างเช่นในหมวดของสารายตนะวรรคขันธวาระวรรคเนี่ยครับแสดงถึงความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ทั้งหมดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆโดยตลอดและสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งแล้วจะรู้ได้อย่างไรก็ต้องรู้ได้ด้วยปัญญาด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องเท่านั้นไม่ใช่อย่างอื่นเลยนะครับและข้อความทั้งหมดคือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพอย่างยิ่งในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสัพเพธัมมานัตตาคำนี้ก็คือพระพุทธพจน์ครอบคลุมสิ่งที่มีจริงทั้งหมดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดนั้นเป็นอนัตตาคือไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเป็นพระพุทธพจน์โดยตรงทั้งหมดนี่แหละครับคือการที่ผู้นั้นจะเข้าใจอย่างถูกต้องนะครับก็ต้องฟังเพียงแค่ตอบว่ากล่าวถูกต้องตรงทั้งหมดก็ยังไม่เพียงพอในการที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลสำหรับคนฟังนอกจากว่าผู้นั้นจะได้ฟังจะได้ศึกษาได้เกิดปัญญาเป็นของตนเองเมื่อนั้นแหละเป็นการเห็นชอบด้วยปัญญาผู้นั้นจึงจะสามารถที่จะรู้ได้ว่าทั้งหมดคือคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับกล่าวแสดงเกื้อกูลเปิดเผยให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องทั้งหมดซึ่งประทับใจมากนะครับที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงว่า
คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีเลยที่จะบอกว่าสอนไปแล้วคนไม่รู้เรื่องคนไม่เข้าใจไม่ใช่เลยนะครับเพราะว่าทุกคำเปิดเผยเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ทั้งหมดตรงตามความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นกิจหน้าที่ของผู้นั้นที่จะเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าแล้วก็ฟังด้วยความเคารพจริงๆมีหรือที่บุคคลผู้มีปัญญาจะไม่สามารถรู้สิ่งที่มีจริงในขณะนี้ได้ผู้มีปัญญานะครับบัณฑิตคือผู้มีปัญญาสามารถพิจารณาแยกแยะได้ว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกนี่คือกิจหน้าที่ของปัญญาครับซึ่งก็ต้องได้ฟังคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงจะมีความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงครับผมขออนุญาตร่วมสนทนาด้วยนะครับมั่นใจด้วยความเข้าใจในคำสอนคำใดที่กล่าวไม่ว่าจะเป็นภาษาใดนะแต่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงจะเป็นคำที่มาจากคนอื่นไม่ได้นอกจากคำที่มาจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่คนที่มีปัญญาน้อยกว่าเนี่ยจะไปรับรองไปยืนยันผู้ที่มีปัญญามากกว่าเป็นไปไม่ได้และประเด็นดังนี้นะครับเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วครั้งหนึ่งที่เดรัจฉีนะก็ให้ท่านอนาถบิณฑิกคบดีเนี่ยแสดงความเห็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าท่านก็แสดงความเห็นทิฏฐิคือความเห็นของพระสัมมาโคดมมาหน่อยสิท่านก็รู้ฐานะของตนเองท่านก็แสดงว่าท่านไม่อาจที่จะแสดงทิฏฐิคือความเห็นนะครับคือความเข้าใจปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทั้งหมดหรอกแต่ท่านเข้าใจตามคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสิ่งที่มีจริงอย่างไรกราบเรียนท่านอาจารย์ได้กรุณาร่วมสนทนาในประเด็นนี้ด้วยครับท่านอาจารย์ค่ะนี่ก็คือประโยชน์อย่างยิ่งนะคะของการสนทนาธรรมใครคิดอย่างไรเข้าใจอย่างไรไม่ใช่ผูกขาดแต่ว่าไตร่ตรองข้อความในพระไตรปิฎกแล้วเข้าใจอย่างไรก็สนทนากันเพื่อให้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดมากน้อยแค่ไหนนี่จึงเป็นความพร้อมเพรียงของพุทธบริษัทเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่มีความสงสัยไม่ได้ไปบอกว่าอย่าสงสัยนะหรือให้สงสัยอย่างนี้ไม่ให้สงสัยอย่างนั้นแต่ว่าทั้งหมดเป็นจริงเพราะว่าเกิดแล้วนะคะผู้ที่จะให้ความกระจ่างแจ้งมีผู้เดียวคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจึงจะต้องกล่าวถึงคำของพระองค์ให้ตรวจสอบใครผ่านข้อความใดมานะคะก็พิจารณาว่าเข้าใจความลึกซึ้งของสิ่งนั้นว่าอย่างไรผิดหรือถูกนี่เป็นประโยชน์ที่เราจะไม่เชื่อมั่นในความเห็นของเราว่าเราต้องถูกเพราะว่าเราเป็นใครแต่ว่าสิ่งใดก็ตามที่ไตร่ตรองแล้วนะคะละเอียดรอบคอบรู้ความจริงตามนั้นตามกำลังของปัญญาก็จะทำให้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระปัญญาของพระองค์มากมายมหาศาลยิ่งกว่านี้เท่าไหร่ไม่ใช่ปัญญาของเราเกิดได้เองไม่มีทางเพราะเหตุว่าธรรมะลึกซึ้งอย่างยิ่งใครจะรู้ว่าขณะนี้นะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏดับแล้วเร็วสุดที่จะประมาณได้ไม่ทันจะรู้ว่าอะไรหมดไปอยู่ทุกขณะแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำมาซึ่งความเข้าใจถูกนะคะแต่ละหนึ่งซึ่งปรากฏรู้ได้ตามลำดับตามสมควรเพราะฉะนั้นการสนทนาธรรมนี่ค่ะเป็นมงคลอย่างยิ่งสำหรับพุทธบริษัทที่จะพร้อมเพรียงกันและก็สนทนาเพื่อให้ได้รับความกระจ่างเพราะฉะนั้นทุกเรื่องนะคะเปิดเผยและก็ตรงต่อความเป็นจริงผิดก็คือผิดให้ผิดเป็นถูกไม่ได้และถูกก็ต้องถูกใครจะบอกว่าสิ่งที่ถูกนั้นผิดผู้นั้นก็ไม่ตรงเพราะฉะนั้นสัจจะบารมีนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าไม่มีสัจจะบารมีก็หลงผิดเข้าใจว่าสิ่งที่ผิดเป็นถูกครับกราบท่านอาจารย์ครับในประเด็นนี้ก็ใครจะกราบเรียนสนทนากับท่านอาจารย์ด้วยครับถ้ากล่าวถึงการกล่าวหรือว่าแสดงความเป็นจริงของธรรมะที่พอจะเข้าใจได้ในขณะนี้ว่าสิ่งที่มีจริงเป็นอย่างไรนี่ครับก็รู้แล้วก็เข้าใจจากที่เกิดขึ้นเป็นความเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้มีเห็นเดี๋ยวนี้มีได้ยินจริงอย่างนั้นครับแต่ถ้ากล่าวถึงความลึกซึ้งที่พระองค์แสดงหนทางของปัญญาที่เจริญขึ้นตามลำดับนะครับแม้แต่สติปัฏฐานหรือปัญญาที่เป็นวิปัสสนาญาณต่างๆก็รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงว่ายังไม่มีความรู้ถึงระดับนั้นแต่ก็กล่าว
ตามที่พระองค์แสดงดังนั้นการที่กล่าวในสิ่งที่ยังไม่รู้จริงอย่างนั้นนะครับแต่กล่าวตามที่ได้ศึกษานี่ครับจะมีความมั่นคงในการที่จะกล่าวความเป็นจริงในสิ่งที่ยังไม่รู้แต่เพียงศึกษาอย่างไรครับท่านอาจารย์สาวกเป็นสาวกไม่ว่าในสมัยไหนในครั้งอดีตนะคะทุกคนก็จะรู้ว่าไม่ใช่คำของตนเองแต่ว่าเมื่อได้ฟังแล้วมีความเข้าใจต่างระดับบางท่านพอฟังเป็นพระโสดาบันบางท่านถึงความเป็นพระอรหันต์มาจากไหนมีอะไรเป็นเหตุโดยความเป็นอนัตตาแม้ผู้นั้นก็ไม่ได้รู้ล่วงหน้าเลยนะคะว่าจะได้รู้แจ้งสภาพธรรมะรู้แจ้งคือประจักษ์ไม่ใช่เพียงแค่พูดไม่ใช่เพียงแค่คิดแต่สิ่งนั้นปรากฏต่อหน้าเพราะฉะนั้นจะมีความต่างกันของปัญญาเนี่ยทุกระดับแม้แต่คำพูดก็ต้องพิจารณานะคะขณะนี้เป็นความเข้าใจธรรมะจากการฟังและคิดไตร่ตรองใช่ไหมแต่สภาพธรรมะที่เกิดเดี๋ยวนี้ไม่ประจักษ์การเกิดและก็ไม่ประจักษ์การดับแต่รู้ว่าเกิดดับแน่นอนมั่นคงขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นความมั่นคงเกิดจากได้เข้าใจถูกต้องนะคะและผิดตรงไหนล่ะธรรมะเดี๋ยวนี้เกิดดับหรือเปล่าใครจะประจักษ์มากน้อยแค่ไหนไม่ใช่เรื่องของคนอื่นเลยแต่เป็นเรื่องที่จะตนเองมั่นคงว่าความจริงเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเปลี่ยนจากนี้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคนที่รู้ความจริงเขาจะเปลี่ยนคำพูดไหมเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าความจริงเป็นความจริงเพราะฉะนั้นก็ฟังจากคำของเขาว่าเขามีความเข้าใจที่มั่นคงระดับไหนและมีความเข้าใจความละเอียดลึกซึ้งของคำที่ปรากฏในพระไตรปิฎกลึกหรือเปล่าเช่นสภาพธรรมะขณะนี้ไม่ได้ปรากฏดีเพราะเกิดดับก็ไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงและจะกล่าวว่าปรากฏดีได้ยังไงเพราะฉะนั้นความหมายของดีก็ค่อยๆลึกซึ้งขึ้นตามลำดับที่จะรู้ว่าขณะนี้ไม่มีเรานะคะแยกออกไปแล้วได้ทุกอย่างละเอียดยิบไม่ว่านามธรรมหรือรูปธรรมอาศัยกันและการเกิดแล้วดับไปโดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นความเข้าใจในความเป็นอนัตตาเนี่ยจะมั่นคงจนกระทั่งถึงที่สุดว่าไม่มีเราอนัตตาไม่ใช่เราและไม่มีเราซึ่งจะรู้ได้นะคะถ้าไม่ใช่ความเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ในชีวิตประจำวันโดยไม่เลือกหมายความว่าอะไรถ้าปัญญาถึงพร้อมอะไรก็ได้ที่ปรากฏปัญญารู้นะไม่ใช่เรารู้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเข้าใจความจริงว่าสภาพธรรมะที่ปรากฏเนี่ยนะคะที่ฟังมาทั้งหมดเป็นจริงทุกคำเมื่อได้ประจักษ์แจ้งว่าจะไม่เป็นอย่างอื่นก็เห็นความลึกซึ้งของพระธรรมครับเพราะเหตุว่าแม้จะมีผู้ที่ศึกษาอภิธรรมเนี่ยก็ยังมีการตั้งสำนักปฏิบัติอย่างนี้ครับก็แสดงว่าความลึกซึ้งของธรรมะแม้จะกล่าวปรมัตถธรรมจิตเจตสิกรูปทุกอย่างเป็นธรรมะอย่างนี้ครับแต่ว่าความรู้ตรงนี้นะครับไม่สามารถที่จะให้เห็นถูกว่าไม่มีตัวตนบุคคลทำอะไรได้แต่ยังมีความเป็นเราที่ทำได้นี่ครับพูดคำตามพระไตรปิฎกแต่ว่าไม่ได้เข้าใจถ้าเข้าใจในความเป็นอนัตตาจริงๆจะมีสำนักปฏิบัติไหมแค่นี้ไม่มีเห็นไหมคะก็หมายความว่าคนนั้นพูดคำที่ได้ฟังมาจำได้กล่าวได้แต่ไม่เข้าใจความเป็นอนัตตาถ้าเข้าใจมั่นคงต้องมั่นคงด้วยนะคะถึงจะเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะเกิดหมายความว่าต้องพร้อมปัญญาที่เข้าใจแต่นี่ไปทำสติแล้วปัญญาอยู่ไหนแล้วจะเป็นสติหรือเปล่าไม่ได้เข้าใจเลยนะคะคิดเองว่านั่นเป็นสติแต่สติไม่ใช่ใครไปทำได้ใครไปตระเตรียมได้ใครไปภาคเพียรได้แต่มีความเข้าใจในความเป็นอนัตตาว่าสติเกิดเมื่อมีเหตุปัจจัยเท่านั้นแล้วมีปัจจัยพร้อมที่จะสติปัฏฐานสติสัมปชัญญะเกิดหรือเปล่าเพราะต้องมีปัญญาอย่างมั่นคงจึงจะสามารถเข้าใจลักษณะที่สติกำลังระลึกตรงนั้นได้ตามความเป็นจริงไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นแล้วก็ไปบอกไปทำวิปัสสนาผิดไหมผิดก็ต้องผิดและถ้าให้คนอื่นได้เข้าใจถูกต้องเนี่ยเป็นประโยชน์ไหมตัวเองจะเป็นยังไงใครจะรักจะชังไม่สำคัญเลยทั้งสิ้น
พระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่จะต้องดำรงไว้เพื่ออนุเคราะห์คนอื่นตามพุทธประสงค์ที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีทำให้เราเข้าใจและคนอื่นที่เขาสามารถจะเข้าใจได้ด้วยเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยค่ะต้องไตร่ตรองแล้วก็รู้ว่าความจริงหรือเปล่าพูดเองหรือเปล่าหรือว่าได้เข้าใจความจริงแล้วก็รู้ว่าตรงตามทุกคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้สภาพธรรมะเกิดดับถ้าไม่ประจักษ์แจ้งวิปัสสนาคืออะไรฟังอย่างนี้เหรอคะเป็นวิปัสสนาไปนั่งแล้วก็ทำวิปัสสนาทำยังไงถึงจะเป็นวิปัสสนาไม่เข้าใจความที่เป็นความเข้าใจถูกตามลำดับขั้นปริยัติปฏิปฏิปฏิเวทะไม่ศึกษาด้วยความเคารพได้ยินคำว่าปฏิบัติก็มีสำนักปฏิบัติเพราะฉะนั้นคำจริงเป็นคำที่ควรกล่าวอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ของทุกคนที่จะได้รับประโยชน์จากการที่มีโอกาสได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยินคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธศาสนาต้องเข้าใจให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงด้วยไม่ใช่คิดเองเห็นความน่าอัศจรรย์ของธรรมะจริงๆนะครับกว่าที่จะฟังไตรตรองพิจารณาแล้วความรู้ที่เกิดขึ้นนะครับก็ค่อยๆทีละเล็กน้อยจากความไม่รู้เรื่องเลยในคำที่กล่าวถึงธรรมะแต่เห็นเหตุปัจจัยของธรรมะที่ไม่รู้ล่วงหน้ามาก่อนเลยว่าความรู้แม้ขณะนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแต่พอมีปัจจัยแต่คำหนึ่งครับท่านอาจารย์ช่วยให้ความเข้าใจอย่างที่กล่าวถึงนะครับว่าคำที่แสดงความเป็นของธรรมะเนี่ยดูเหมือนเรียบง่ายอย่างก็มีข้อความว่าพยัญชนะตื้นแต่อัตถะลึกคำปกติธรรมดาที่กล่าวถึงสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ครับเห็นบ้างได้ยินบ้างจะมีความลึกซึ้งอย่างไรครับท่านอาจารย์ครับเห็นไหมคะฟังแล้วก็ยังไตร่ตรองเองไม่ได้ทั้งที่ทุกคำเป็นคำที่ทุกคนพูดตั้งแต่เด็กภาษาไทยทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะอย่างเห็นอย่างนี้ไม่มีใครไม่รู้จักกำลังเห็นถ้าถามบอกว่าเห็นมีจริงๆหรือเปล่าน่าแปลกใจนะคะบางคนยังคิดเลยค่ะว่าเอ๊ะเห็นนี่จริงหรือเปล่าทั้งที่กำลังเห็นอยู่นี่ก็แสดงเห็นว่าสะสมมาต่างๆกันที่จะมีความสงสัยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ที่ตรงเห็นจริงเดี๋ยวนี้กำลังเห็นจะบอกว่าเห็นไม่จริงได้หรือแต่ว่าความลึกซึ้งของเห็นใครรู้ถ้าเห็นไม่เกิดมีเห็นไหมเห็นไหมคะต้องไตร่ตรองแล้วใครทำให้เกิดเห็นได้ถ้าไม่มีตาไม่มีสิ่งที่กระทบตาและยังมีปัจจัยที่อาศัยที่จะให้ทำให้เห็นเกิดขึ้นอีกนะคะซึ่งเพียงแค่สองอย่างนี้ก็เห็นความจริงได้ทุกขณะเป็นอนัตตาแต่ทุกขณะเป็นอัตตาหมดเลยเห็นไหมคะเห็นก็เป็นเราเห็นแต่ความจริงเห็นจะเป็นเราได้ยังไงในเมื่อถ้าเห็นไม่เกิดไม่มีเห็นแล้วเราอยู่ไหนและเมื่อเห็นแล้วนะคะขณะได้ยินไม่ใช่เห็นนี่อย่างคร่าวๆที่สุดอย่างละเอียดมากมายกว่านั้นที่ทรงแสดงความลึกซึ้งของเห็นไม่ว่าจะโดยนัยยะใดๆก็แสดงเห็นนะคะว่าทุกเรื่องต้องฟังอย่างละเอียดและต้องเห็นจริงๆด้วยการไตร่ตรองของตนเองว่าเห็นมีจริงแน่แล้วเห็นไม่ใช่เราแน่ในขั้นฟังแน่หรือยังมันคงหรือยังถ้าเห็นไม่เกิดไม่มีเราเห็นเกิดแล้วดับนี่คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะที่ตรัสไว้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงไม่เที่ยงคือมีขึ้นเกิดแล้วก็หมดไปธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเปลี่ยนนิดเดียวจากสังขารเป็นอนัตตาความหมายมากมายเพราะฉะนั้นต้องมั่นคงจริงๆนะคะในแต่ละคำพิสูจน์ได้ความลึกซึ้งของเห็นเวลานี้คือเห็นแสนสั้นเพียงช่วงหนึ่งขณะจิตเล็กน้อยสั้นแค่ไหนคะหนึ่งขณะขณะนี้หลายขณะมากเห็นเป็นคุณวิชัยเห็นเป็นเห็นใช่ไหมคะรูปร่างสันฐานอย่างนี้ทำให้จำและทำให้คิดตั้งหลายอย่างค่อยๆผ่านไปโดยที่ไม่รู้อะไรทั้งสิ้นตั้งแต่เกิดจนตายแม้อะไรเกิดอะไรตายก็ไม่รู้ก็มีคำถามเสมอในทุกอย่างนะคะตายแล้วเกิดไหมก็ยังไม่รู้เลยว่าอะไรตายเห็นไหมคะแต่ถามว่าตายแล้วเกิดไหมนี่คือความลึกซึ้งค่ะซึ่งลึกซึ้งกว่านี้มาก
ขณะที่เผยแผ่ธรรมะมีผู้ที่ได้ฟังนะคะอย่างค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะเริ่มเห็นความจริงว่าธรรมะลึกซึ้งขึ้นลึกซึ้งขึ้นลึกซึ้งขึ้นนั่นคือเขาเริ่มรู้จักพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์ตรัสรู้สิ่งที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งและทรงแสดงความจริงซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้แต่ค่อยๆเข้าใจขึ้นได้นี่คือความหมายของคำว่าบารมีถ้าไม่มีบารมีสะสมมานะคะไม่มีทางที่จะแม้ได้ฟังก็ไม่ได้ฟังฟังแล้วจะสนใจก็ไม่สนใจเพราะฉะนั้นจึงเข้าใจความหมายของแต่ละคำมากขึ้นเพราะเราพูดบ่อยๆใช่ไหมคะบารมีบารมีแต่บารมีคืออะไรเพื่ออะไรต้องศึกษาละเอียดทุกคำค่ะความยากความลึกซึ้งของธรรมะนี่ครับก็เป็นพระพุทธพจน์เลยนะครับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้นะครับว่าธรรมะที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้นั้นยากละเอียดลึกซึ้งแต่ก็มีข้อหนึ่งครับที่แสดงไว้ว่าเป็นธรรมะที่บุคคลผู้เป็นบัณฑิตสามารถที่จะรู้ได้ซึ่งก็คือผู้ที่มีปัญญาสามารถที่จะฟังแล้วก็เข้าใจได้และข้อความหนึ่งที่ได้ฟังจากท่านอาจารย์อยู่เสมอนะครับว่าบุคคลผู้ที่เข้าใจที่เป็นตัวอย่างให้เห็นนั้นมีแล้วก็คือผู้ที่เป็นพระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ฟังคำจริงที่พระองค์ทรงแสดงแล้วก็มีความเข้าใจแล้วก็ได้รับประโยชน์จากพระธรรมตามกำลังปัญญาของตนนะครับนี่ก็แสดงถึงความชัดเจนว่าธรรมะแม้ว่าจะละเอียดยากลึกซึ้งแต่ก็ไม่เหลือวิสัยสำหรับผู้ที่เห็นคุณค่าสำหรับผู้เห็นประโยชน์เมื่อฟังบ่อยๆเห็นคุณของคำจริงแต่ละคำไม่ละเลยโอกาสที่จะได้ฟังความเข้าใจก็ย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นความเป็นเหตุเป็นผลนะครับเพราะว่าเหตุที่จะทำให้ปัญญาเกิดขึ้นเจริญขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงในหลายพระสูตรแม้ในทุกขนิบาตนะครับก็ทรงแสดงไว้ว่าได้ฟังจากบุคคลอื่นบุคคลอื่นนี้นะครับเป็นผู้ที่มีปัญญาได้ฟังคำจริงจากบุคคลผู้มีปัญญานี่ก็เป็นเหตุหนึ่งที่จะทำให้ความเข้าใจเกิดขึ้นเจริญขึ้นแต่ก็ไม่ใช่เพียงฟังนะครับต้องมีการไตร่ตรองพิจารณาค่อยๆเข้าใจไปจากคำที่ได้ยินได้ฟังนั้นนะครับก็เป็นเหตุที่จะทำให้ปัญญาเกิดขึ้นเจริญขึ้นและถ้ามีความเข้าใจแล้วนะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่ายิ่งเข้าใจก็ยิ่งเห็นคุณค่ายิ่งเห็นประโยชน์ที่จะฟังที่จะศึกษาต่อไปและเมื่อมีความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วก็มีความหวังดีมีความปรารถนาดีที่จะให้บุคคลอื่นได้มีความเข้าใจถูกเหมือนอย่างที่ตนเองได้เข้าใจนะครับจึงกระทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้บุคคลอื่นได้มีโอกาสได้รับสิ่งที่มีค่านี้เหมือนกับที่ตนเองได้รับนะครับจึงมีการทำหน้าที่ในการที่จะกล่าวคำจริงเผยแพร่คำจริงเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นนะครับด้วยความเป็นมิตรเป็นเพื่อนจริงๆนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งครับเพราะว่าพระธรรมยากลึกซึ้งละเอียดแต่ก็ไม่เหลือวิสัยสำหรับผู้ที่เห็นคุณค่าครับแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าไม่มีทางอื่นเลยครับที่ปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการศึกษาการอ่านการฟังการสนทนาครับทีนี้ประเด็นที่จะกราบเรียนท่านอาจารย์ก็คือว่าท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวเสมอในเรื่องของการตั้งต้นนะครับท่านอาจารย์ครับซึ่งประทับใจมากที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงว่าถ้าเข้าใจในคำว่าธรรมะและอนัตตาก็จะทำให้นำไปสู่การเข้าใจธรรมะยิ่งยิ่งขึ้นไปได้นะครับท่านอาจารย์ครับการตั้งต้นที่คำว่าธรรมะแล้วก็อนัตตาเนี่ยครับจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เริ่มฟังเริ่มศึกษาอย่างไรที่จะไม่ไปผิดทางเลยครับท่านอาจารย์ครับค่ะถ้าเข้าใจมั่นคงนะคะว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแน่นอนแล้วรู้ไหมว่าอะไรเห็นไหมคะต้องเป็นผู้ที่ตรงเพราะฉะนั้นแม้ว่าอะไรจริงมีจริงๆเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรบางคนถามเลยค่ะจิตคืออะไรได้ยินคำว่าจิตตลอดชีวิตแต่ก็ยังถามว่าจิตคืออะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดไม่เว้นเลยเปลี่ยนไม่ได้นะคะไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่มีจริงมีลักษณะที่ปรากฏให้รู้ได้ว่ามีจริงๆเช่นเห็นเดี๋ยวนี้ก็มีลักษณะซึ่งต่อไปก็คงจะได้ทราบนะคะลักษณะนั้นเป็นไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยค่ะคำต่อไปลึกซึ้งทั้งสองคำสิ่งที่มีจริงไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงหนึ่งละที่ต้องรู้ว่าแล้วปรากฏยังไงล่ะ
ถ้าไม่ใช่ปรากฏอย่างที่เป็นจริงเดี๋ยวนี้นะคะแล้วอย่างธรรมะทั้งหมดเป็นอนัตตาเห็นก็เราเห็นนอนก็เรานอนทำอะไรก็เราไปหมดเลยเห็นไหมคะทั้งได้ยินความหมายของคำว่าอนัตตาคือสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ใช่คนไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่เก้าอี้แต่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งมีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนี้ไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะคะเราคิดว่าโต๊ะเนี่ยเป็นหนึ่งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าที่ว่าเป็นโต๊ะเนี่ยคืออะไรถ้าไม่มีธาตุสิ่งที่มีจริงที่แข็งจะมีโต๊ะไหมก็ไม่มีนี่คือตรงไปตรงมาใช่ไหมคะพระเจ้าใครทำแข็งให้เกิดขึ้นได้คำตอบคือไม่มีเป็นอนัตตาหมายความว่าไม่มีเราที่จะทำไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะทำแต่เป็นสิ่งที่มีแล้วนี่ใช่ไหมคะพระเจ้าก็ต้องรู้ว่ามีได้ยังไงต้องเกิดจึงมีถ้าไม่เกิดก็ไม่มีทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ค่ะเป็นทุกคนไปหมดแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งถ้าไม่เกิดมีไหมก็ไม่มีพอเกิดมาแล้วนะคะต่อไปคืออะไรต้องเห็นต้องได้ยินอะไรสุขทุกข์ไปแล้วก็ตายก็อนัตตาอีกคือความเป็นอนัตตานี่ละเอียดมากปรากฏก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ในความเป็นอนัตตาได้เป็นเรามานานแสนนานเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยากที่สุดนะคะก็คือเข้าใจถูกต้องว่าทุกอย่างเดี๋ยวนี้นะคะไม่ใช่สิ่งที่เราเคยคิดเคยเข้าใจหรือปรากฏถ้าไม่มีตาไม่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะไม่มีเห็นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเห็นอะไรแค่นี้ก็เห็นไหมคะกว่าจะถึงความเป็นอนัตตาว่าเปลี่ยนไม่ได้เห็นอะไรถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสตรองรู้ไหมว่าเห็นอะไรไม่มีทางรู้ได้เลยแล้วก็เป็นอนัตตาด้วยเพราะใครก็ไม่ได้ทำให้เห็นเกิดขึ้นเห็นเกิดแล้วดับด้วยไม่มีใครรู้อีกอนัตตาไหมและยังอยากให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยความเป็นเราเพราะฉะนั้นปัญญาที่เริ่มที่จะประจักษ์แจ้งความจริงถึงการดับกิเลสได้นะคะจึงเป็นพระโสดาบันไม่ใช่อย่างที่ไม่รู้มาก่อนเลยสักนิดเดียวแต่รู้ในขั้นฟังนะคะจนกระทั่งเป็นปริยัติรอบรู้ไม่ใช่ฟังเฉยๆอนัตตาจบไม่ใช่แต่ต้องรอบรู้ในคำนั้นว่าอนัตตาคือสิ่งนั้นนะคะไม่มีใครสามารถทำให้เกิดขึ้นได้เลยเมื่อมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วแค่ทำให้เกิดแต่เมื่อเกิดแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปก็เป็นอนัตตาอีกไปห้ามไม่ให้ดับก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคำนะคะแสดงความเป็นอนัตตาแต่ต้องละเอียดมากจนกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะจึงสามารถที่จะเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นปัญญาแค่ฟังว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาเนี่ยดับกิเลสไม่ได้และยังสงสัยซะอีกแล้วจะงงไปงงมาอีกใช่ไหมคะกว่าจะค่อยๆกระจ่างขึ้นทีละนิดทีละหน่อยและที่เข้าใจว่าขณะนี้สิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยชัดเจนดีแล้วเสียงนี้เสียงนกเห็นไหมคะไม่ใช่เสียงอื่นชัดเจนแล้วว่าต้องเป็นเสียงนกแต่สภาพธรรมะที่ปรากฏนะคะไม่ได้ปรากฏดีนี่คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมายความว่าเราอยู่ในโลกของการที่ไม่เข้าใจสิ่งที่ปรากฏเข้าใจว่าเป็นจริงๆอย่างนั้นแต่ธรรมะที่ปรากฏจริงๆไม่ได้ปรากฏดีแม้แต่คำว่าปรากฏดีใครจะรู้ถ้าไม่ศึกษาให้เข้าใจมั่นคงขึ้นว่าหมายความถึงอะไรขณะนี้นะคะกระทบสัมผัสอะไรคะคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะเลยสัมผัสอะไรสัมผัสโต๊ะโต๊ะเห็นไหมคะแต่ว่าโต๊ะมีไหมถ้าไม่มีแข็งและใครก็ทำให้แข็งเกิดขึ้นไม่ได้แต่มีใครคิดบ้างว่าความจริงแล้วก็คือขณะนั้นนะคะมีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้แข็งถ้าไม่มีธาตุรู้อะไรๆก็ไม่ปรากฏเลยในโลกทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นธาตุรู้ใครไปทำให้รู้เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ค่ะกำลังพูดอย่างนี้ได้ยินเสียงก็ยังมีเห็นตลอดเวลาใครไปทำให้เห็นเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นในขณะที่กำลังสนทนากันแต่มีเห็นอยู่ตลอดเนี่ยค่ะไม่รู้ไปหมดทุกอย่างในความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นประการแรกคือนะคะดับความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเราเป็นเขาเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างวันก่อนถามนะคะตัวคุณวิชัยเนี่ยกับดอกกุหลาบเหมือนกันไหมบางคนก็บอกถามอะไร
ดูจะง่ายใช่ไหมคะหรือไม่ก็คุณอนพกับคุณวิชัยกับโต๊ะเก้าอี้เนี่ยเหมือนกันไหมเห็นไหมคะแค่เต่าว่าไม่เหมือนไม่เหมือนครับไม่เหมือนเหรอเวลาเห็นเนี่ยเห็นอะไรเห็นไหมคะลึกซึ้งลงไปอีกไม่ใช่เห็นสิ่งที่เราไปจำว่าคุณวิชัยคนที่ไม่รู้ชื่อไม่รู้อะไรเลยนะคะเพียงเห็นเกิดขึ้นดับแล้วจะเป็นอะไรได้นอกจากเป็นสิ่งที่สามารถกระทบตาได้เท่านั้นในหนึ่งขณะและวันนี้ตั้งแต่เกิดมากี่ขณะขณะเห็นไม่ใช่ขณะได้ยินไม่ใช่ขณะรู้กลิ่นไม่ใช่ขณะรู้รูปมากมายหลายขณะนับประมาณไม่ได้แต่ความจริงในแต่ละหนึ่งขณะยังละเอียดยิบที่จะรู้ว่าถ้าไม่มีเห็นจะมีการจำไหมว่าเป็นใครเพราะฉะนั้นโลกทั้งโลกเนี่ยค่ะเป็นไปเพราะมีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสการคิดนึกโดยไม่มีใครไปเตรียมล่วงหน้าเลยค่ะทุกขณะนี้เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยทั้งหมดค่อยๆเข้าใจในความเป็นอนัตตาจนกว่าปัญญาอีกระดับหนึ่งซึ่งเกิดจากการฟังนะคะไม่มีความสงสัยเลยว่าเวลาเนี่ยกว่าจะคล้อยไปตามการที่ได้ฟังว่าไม่ได้เห็นใครเลยทั้งสิ้นเห็นแต่สิ่งที่กระทบตาได้เท่านั้นจริงไหมเห็นไหมคะปัญญาของใครบำเพ็ญบารมีมานานเท่าไหร่กว่าจะตรัสรู้ประจักษ์แจ้งความจริงเดี๋ยวนี้ตามที่ได้ตรัสไว้เพราะฉะนั้นไม่ว่าใครก็ตามคนโน้นคนนี้คนนั้นสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะเหมือนกันไม่เหมือนกันเห็นไหมคะก็แล้วแต่จะกล่าวถึงในแง่มุมต่างๆนะคะซึ่งเป็นทั้งความจำความคิดความชอบไม่ชอบพอเห็นปุ๊บไม่ชอบคนนี้ชอบคนนั้นก็ได้ใช่ไหมคะมาจากไหนทั้งหมดเนี่ยเกิดมาได้ยังไงใครจะรู้ก่อนว่าอะไรจะเกิดขึ้นสักขณะหนึ่งต่อจากนี้ก็ไม่มีใครรู้ว่าจะเป็นอะไรอนัตตาไหมบังคับบัญชาได้ไหมเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะแค่ปรากฏหมดแล้วทุกอย่างเป็นอย่างนั้นค่ะความรวดเร็วนี่คือเริ่มเข้าใจพระคุณพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ทุกอย่างแสดงความจริงทุกอย่างที่มีจริงๆทั้งหมดอย่างละเอียดยิ่งเพื่อให้เห็นว่าไม่มีใครเลยมีแต่ธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยบังคับบัญชาไม่ได้ดับแล้วใครจะไปรู้อะไรคะตรงนั้นแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความหลากหลายของธาตุรู้ซึ่งใช้คำว่าจิตจะใช้คำว่าวิญญาณมโนมนัสหรือไม่เรียกอะไรก็ได้แต่ถ้าท่านมีจริงๆค่ะเดี๋ยวนี้ก็กำลังรู้เห็นไงเสียงไงปรากฏเพราะว่ามีธาตุรู้เกิดขึ้นและธาตุรู้นั้นจะเป็นเราหรือคิดให้ดีก็ต้องเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงเท่านั้นที่เกิดขึ้นเปลี่ยนไม่ให้มีไม่ได้ภาวะของธาตุสิ่งที่มีเกิดขึ้นเป็นไปด้วยเหตุด้วยปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเพราะฉะนั้นลืมตารู้ไหมตอนลืมตาเห็นไหมคะก็เริ่มต้นไม่รู้ตั้งแต่ตื่นเลยใช่ไหมคะตรงตื่นนั่นแหละเป็นเราแล้วและเมื่อไรจะหมดความเป็นเราเพราะไม่รู้ความจริงจะหมดความเป็นเราไม่ได้ต้องค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจแล้วจนกว่าจะดับไม่เกิดอีกเลยขณะที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยขณะนั้นน่ะต้องมีสิ่งที่ปรากฏใช่ไหมคะสิ่งที่ปรากฏบังคับบัญชาไม่ได้จะเป็นเสียงก็ได้เพราะฉะนั้นต้องมีธาตุรู้เสียงเกิดขึ้นเปลี่ยนจากเราเป็นธาตุรู้เสียงจริงหรือเปล่าเปลี่ยนรู้ให้เป็นเราไม่ได้ไปเป็นอะไรไม่ได้เลยรู้ต้องเป็นธาตุชนิดหนึ่งมีจริงเมื่อเกิดต้องรู้ไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เพราะเป็นธาตุรู้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเสียงปรากฏไม่ได้เลือกเลยไม่ได้อยากได้ยินเสียงนี้ไม่รู้ก่อนด้วยว่าจะได้ยินแต่กรรมที่ได้กระทำแล้วเป็นปัจจัยให้ขณะนั้นธาตุรู้เกิดขึ้นได้ยินเฉพาะเสียงนั้นค่ะเลือกก็ไม่ได้ค่อยๆลึกซึ้งไปเรื่อยๆในทีละคำกว่าเราจะเข้าใจโดยที่ว่าเราไม่พูดเองนะคะไปพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะธรรมะโน่นธรรมะนี้แต่ว่าตัวธรรมะจริงๆรู้หรือยังว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยต้องประมวลมาที่ไม่มีเราไม่ใช่เรามาจากคำภาษาบาลีใช่ไหมคะคุณกำปันให้ความกระจ่างด้วยค่ะ
มาจากคำว่าอนัตตานั่นเองครับท่านอาจารย์ครับที่ศึกษามาทั้งหมดเนี่ยครับก็คือเพื่อความเข้าใจตรงนี้ครับเพราะว่าอนัตตานะครับเป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงในความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเลยนะครับคำว่าอะตัวนั้นนะครับมาจากคำว่านะนะครับก็ปฏิเสธข้างหน้านะครับก็คือไม่ใช่หรือว่าไม่มีอัตตาก็คือตัวตนหรือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกันนะครับเป็นอนัตตาหมายถึงสิ่งที่มีจริงที่ไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลไม่ใช่เราครับนี่ก็คือความหมายครับท่านอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นบางคนคิดว่าเราทำได้เรามีสตินั่นหรือรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประมาทไหมพระองค์ไม่ได้สอนอย่างนั้นก็ไปสอนให้ทำและใครจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการที่เข้าใจผิดทั้งหมดนะคะก็เป็นการทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นความลึกซึ้งแม้แต่ชั่วขณะที่ตื่นไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรทุกคำของพระองค์เนี่ยค่ะจากการตรัสรู้ถึงที่สุดค่อยๆกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราในขั้นฟังนะคะจนรอบรู้ทุกคำสอดคล้องกันหมดเพราะเป็นความจริงจะเปลี่ยนได้ยังไงให้คนนั้นคิดอย่างนี้ให้คนนี้คิดอย่างนั้นไม่ใช่ความจริงต้องเป็นความจริงใครจะคิดยังไงถูกหรือผิดไม่ใช่สิ่งที่เป็นอนัตตาสิ่งที่เป็นอนัตตาคือไม่มีใครลึกลงไปอีกขณะนี้นะคะการตรัสรู้สภาพธรรมะที่ปรากฏดีไม่ใช่อย่างนี้เริ่มเห็นแล้วใช่ไหมคะสภาพธรรมะที่ปรากฏดีคือนามธรรมเป็นนามธรรมไม่มีเรารูปธรรมไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่เก้าอี้ไม่มีสิ่งใดๆทั้งสิ้นแต่มีภาวะของรูปนั้นที่ปรากฏให้รู้ว่าเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนให้เป็นธาตุรู้ไม่ได้ธาตุรู้แต่ละหนึ่งไม่ใช่เสียงไม่ใช่กลิ่นแต่ธาตุรู้เกิดขึ้นรู้เห็นไหมคะเดี๋ยวนี้เองค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปิดบังไม่ให้รู้ความจริงในสังสารวัฏมานะคะก็คือธาตุชนิดหนึ่งมีจริงๆคือไม่สามารถจะรู้ความจริงได้ใช้คำว่าหลงไม่รู้ตามความเป็นจริงภาษาบาลีก็เป็นอวิชชาไม่รู้ความจริงโมหะทำให้หลงเข้าใจว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ตั้งแต่เกิดเลยใช่ไหมคะแล้วจนถึงเดี๋ยวนี้ความไม่รู้ความเป็นเราจะมากสักแค่ไหนและก็จะไปสำนักปฏิบัติเนี่ยเป็นไปได้หรือไปรู้อะไรไปทำอะไรไม่รู้จักพระพุทธเจ้าแน่นอนค่ะถ้าเป็นผู้ที่ทำตามคำสั่งคำบอกเล่าและเชื่อเองว่าคนนั้นรู้เพราะฉะนั้นจึงมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งถ้าเข้าใจพระธรรมถูกต้องจะไม่หลงผิดไม่เข้าใจผิดสามารถจะรู้ได้ว่าคนนั้นพูดถูกหรือเปล่าพูดจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเปลี่ยนอนัตตาได้ไหมคะให้เป็นเราไม่ได้เลยเริ่มมั่นคงและความมั่นคงนี้ก็จะค่อยๆปรากฏนะคะเครื่องพิสูจน์คือสติสัมปชัญญะเกิดรู้เฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ด้วยความเข้าใจที่มีด้วยไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยไปนั่งทำสติไม่รู้ว่าสติคืออะไรเป็นอนัตตายังไงก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นคำตอบที่ชัดเจนทุกกรณีก็คือว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาถ้าเป็นอัตตาเมื่อไรผิดคือตอนฟังทีแรกก็เป็นคำถามอยู่ในใจว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าคำไหนเป็นคำของพระพุทธเจ้าครับแม้ว่าอ่านหนังสืออภิธรรมหรือว่าธรรมะคืออะไรก็อ่านไปจบหลายๆรอบแล้วมันแล้วคำไหนเนี่ยเป็นคำของพระเจ้าไหนเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยคือมามั่นใจว่านี่คือคำของพระเจ้าเนี่ยก็คือเมื่อเข้าใจว่าพอฟังคำว่าเห็นคืออะไรเนี่ยที่ไปหาครูบาอาจารย์ที่วัดเนี่ยไม่มีใครจะพูดคุยกันเรื่องนี้เรื่องที่คิดว่าใกล้ตัวที่สุดตรงที่สุดเดี๋ยวนี้ที่สุดไม่เคยมีใครกล่าวถึงในลักษณะของที่คำว่าเดี๋ยวนี้พอเข้าใจคำว่าเดี๋ยวนี้คืออะไรเห็นคืออะไรนี่แค่ขั้นการฟังก็เลยมั่นใจว่านี่คือคำพระพุทธเจ้าแน่แล้วแค่ฟังศึกษาให้เกิดความเข้าใจมาหลังๆเนี่ยเลยไม่รู้ว่าจะมีคำถามที่จะต้องถามอะไรเพราะว่ากี่ครั้งที่ฟังท่านอาจารย์ก็ต้องฟังต่อเพราะว่าเป็นเรื่องที่ยากที่สุด
ไอ้ที่พูดว่าก้าวใจเนี่ยก้าวใจแบบเป็นเศษเสี้ยวจริงๆแค่คำว่าขั้นการฟังเนี่ยเดี๋ยวนี้คือยังไม่รู้ว่าเห็นยังไม่เห็นลักษณะสภาพของการเห็นที่แท้จริงแค่ก้าวใจว่าเนี่ยเป็นขั้นตอนเป็นลักษณะแบบนี้แบบนี้นะแบบความละเอียดลึกซึ้งของมันคือลึกซึ้งจริงๆนะคำว่าเดี๋ยวนี้นะคำว่าขณะอะไรเนี่ยครับคือกลายเป็นว่าต้องมีที่ไหนล่ะต้องมีสถานที่ไหมต้องมีรูปแบบต้องมีอะไรไหมกลายเป็นว่าไม่มีเลยเลยครับคือที่ไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้อารมณ์ไหนก็ได้ไม่เกี่ยวเนื่องกับสถานที่เวลาหรือว่าใดๆทั้งสิ้นครับอยู่ที่ความเข้าใจครับเราก็เคยสนทนากันหลายครั้งนะครับอาจารย์คำปั่นเองก็เคยให้ความหมายของวัดในภาษาไทยซึ่งมาจากคำว่าอารามะเนี่ยนะครับคือเป็นที่มายินดีนะครับที่ในการที่พระภิกษุสามเณรเนี่ยก็เป็นที่อยู่ของท่านที่จะศึกษาพระธรรมวินัยแล้วก็ยินดีในพระธรรมวินัยเป็นที่อยู่ของพระภิกษุในพระธรรมวินัยเป็นที่ประดิษฐานของพระธรรมวินัยซึ่งเป็นพระสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่มายินดีของพุทธบริษัทที่จะได้ฟังธรรมสนทนาธรรมทีนี้เนี่ยผมมีประเด็นหนึ่งนะครับที่เห็นถึงว่าถ้าไม่ได้เป็นความเข้าใจจริงๆเนี่ยไม่อาจที่จะพ้นจากความผิดความไม่ถูกต้องเหล่านี้ได้อย่างเช่นเครื่องรางของขลังแล้วบางทีก็ใช้คำว่าวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นในรูปของเครื่องรางของขลังหรือว่าวัตถุมงคลทั้งหมดนี้นะครับก็คือไม่มีในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความเห็นผิดเกิดขึ้นจากความไม่รู้ความหลงงมงายนะครับซึ่งก็แสดงถึงความไม่ใช่พระพุทธศาสนาไม่ใช่ผู้ที่เข้าใจในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะครับคือลืมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลืมความเป็นพระภิกษุลืมความเป็นอารามะหรือว่าวัดไปหมดเลยครับเพราะว่าไม่ได้มีความเข้าใจอะไรเลยครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลังที่ปรากฏในรูปแบบต่างๆทั้งผ้ายันทั้งตะกรุดอะไรต่างๆมากมายนะครับก็คือเป็นสิ่งที่หลอกลวงเป็นสิ่งที่มอมเมาประชาชนทำให้คนหลงผิดทำให้คนเข้าใจผิดครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่อันตรายอย่างหนึ่งนะครับเพราะเหตุว่ามาจากความไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้มีความเข้าใจในเหตุในผลไม่ได้มีความเข้าใจในเรื่องการกระทําที่เป็นกรรมดีและชั่วเลยนะครับไม่คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้เลยครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่น่าอนาถก็คือว่าแทนที่ประชาชนอุบาสกอุบาสิกาจะได้รับสาระจะได้รับพระธรรมจากผู้ที่อยู่ในเพศที่สูงยิ่งก็คือพระภิกษุแต่กลับไม่ได้สาระจากความเป็นพระภิกษุเลยกลับได้ความมัวเมามอมเมาทำให้หลงผิดเข้าไปอีกซึ่งก็เป็นโทษทั้งกับตนเองแล้วก็บุคคลอื่นจริงๆครับท่านอาจารย์ครับค่ะส่วนใหญ่เครื่องรางของขลังนี่มาจากวัดหรือว่าที่อื่นเขาก็ทำกันด้วยค่ะมาจากวัดเป็นหลักเลยครับเพราะว่าการที่ออกจากวัดนี่ก็เป็นที่ยอมรับนับถือของชาวบ้านครับถ้าข้างนอกทำนี่ไม่ได้คือถ้าข้างนอกทำก็ต้องเอาไปให้พระทำพิธีปลุกเสกครับบางทีมีทางหน่วยงานราชการเนี่ยไปขออนุญาตทำเพราะว่าถ้าเห็นว่าวัดไหนเครื่องรางจำหน่ายได้ยอดเยอะๆก็หน่วยงานราชการเนี่ยบางทีไปขอสร้างเป็นเฉพาะของที่นั่นแล้วก็เอาไปให้พระที่วัดทำพิธีปลุกเสกครับค่ะแสดงว่าถ้าคนไม่มีเงินไม่มีโอกาสจะได้สิ่งต่างๆเหล่านี้เครื่องวิเศษต่างๆเหล่านี้เลยใช่ไหมคะไม่ครับชีวิตของคุณอัคราก็เป็นตัวอย่างนะคะแม้ว่าจะคลุกคลีอยู่ในสถานที่ที่ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเช่นทำผ้ายันของขลังและพระเป็นผู้ทำด้วยนะคะแต่จากการที่ได้เคยสะสมมาฟังธรรมะสามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกต้องนี่คืออานุภาพของความจริงของพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราสนทนาเรื่องนี้นะคะก็เพื่อให้คนที่ยังหลงผิดเข้าใจผิดเนี่ยตาสว่างเพราะเหตุว่าถ้าสามารถที่จะได้ฟังพระธรรมอย่างคุณอัคราเนี่ยสามารถจะเปลี่ยนจากชีวิตซึ่งตลอดชีวิตมาเนี่ยก็คงไม่คิดนะคะว่าจะถึงวันนี้ที่ได้พ้นจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่คลุกคลีมานานพอสมควรสามารถที่จะทิ้งได้แล้วก็สามารถที่จะเปิดเผยให้คนอื่นได้
รู้ความจริงด้วยซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งค่ะเพราะว่าแม้คุณอัคราเองเพราะได้ฟังพระธรรมจึงสามารถที่จะรู้ได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะถ้ารู้เจตนาของมูลนิธิของผู้ที่ได้ศึกษาธรรมะด้วยความเคารพทุกคำเนี่ยมีอยู่ในที่จารึกไว้เป็นพระไตรปิฎกที่เป็นคำของพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นนะคะทรงติเตียนผู้ที่ทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยพระองค์เองเรื่องวัตถุมงคลและพระเป็นผู้ทำด้วยนะคะถูกต้องไหมตามพระธรรมวินัยครับไม่ถูกเลยครับท่านอาจารย์ครับและพฤติกรรมนั้นก็คือไม่ใช่ความเป็นภิกษุในพระธรรมวินัยด้วยครับเป็นภิกษุเดรัจฉีเป็นภิกษุที่อยู่ในลัทธิอื่นไม่ใช่ในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภิกษุทำเดรัจฉานวิชาก็เป็นอาบัติเป็นโทษครับและยิ่งถ้าอวดคุณวิเศษเนี่ยครับก็คือขาดจากความเป็นภิกษุไม่ใช่ภิกษุเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คิดว่าเราเคารพนั่นแหละจริงๆเคารพอะไรถ้าไม่ศึกษาพระธรรมเนี่ยครับไม่มีทางจะเข้าใจเลยครับซึ่งกระผมก็ประทับใจมากครับที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงประโยชน์อย่างยิ่งของการที่มีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมให้เข้าใจนะครับมีความเข้าใจพระธรรมเป็นที่พึ่งเพราะว่าในช่วงหนึ่งท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงว่าถ้าไม่เข้าใจธรรมะทำอะไรได้ทั้งหมดที่ไม่ถูกต้องนี่คือชัดเจนเลยว่าถ้าไม่มีความเข้าใจพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะผิดทั้งหมดเลยครับเพราะฉะนั้นจึงไม่มีอะไรที่จะเป็นที่พึ่งนอกจากศึกษาพระธรรมให้เข้าใจแล้วก็ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์จริงๆครับท่านอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นเป็นประโยชน์ไหมที่จะได้รู้ความจริงว่าพระภิกษุทำอย่างนั้นไม่ได้ผิดพระวินัยบัญญัติไม่ใช่ชีวิตของภิกษุในพระธรรมวินัยเป็นประโยชน์ไหมที่จะรู้ว่าไม่มีใครรู้ความจริงยิ่งกว่าพระองค์ไม่มีใครเปรียบได้ในพระปัญญาคุณทุกคำเป็นประโยชน์เมื่อเราไตร่ตรองและเห็นประโยชน์พระองค์ไม่ให้เกิดความเห็นผิดใดๆเลยทั้งสิ้นเพราะความเห็นผิดไม่ได้เป็นมงคลไม่ได้นำความสุขความเจริญอะไรมาให้เลยแล้วก็หลงเชื่อมัวเมาในความเห็นผิดจะเป็นโทษแค่ไหนทำไมไม่คิดถึงว่าเป็นใครฟังใครเพื่ออะไรยากยิ่งที่จะเห็นในความเป็นกัลยาณจิตเนี่ยคือจิตใจที่เป็นมิตรเป็นเพื่อนนะครับแล้วก็กล่าวด้วยความเข้าใจตามพระธรรมเพื่อให้เข้าใจความจริงยากที่จะเห็นอยู่เหมือนกันสมัยพุทธกาลยากแสนยากหรือเปล่าท่ามกลางความเห็นผิดต่างๆนานาของพวกเดรัจฉีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุเคราะห์คนที่สามารถที่จะเข้าใจได้ถ้าใครที่ฟังธรรมะแล้วไม่สามารถที่จะเข้าใจได้พระองค์ก็ตรัสว่าแล้วเราจะทำอะไรเขาได้เห็นไหมคะยืนยันความเป็นอนัตตาโดยตลอดแต่สำหรับคนที่เข้าใจได้มีถึงวันนี้เราก็ทำอย่างนั้นหมายความว่าคนที่ฟังแล้วไตร่ตรองเข้าใจได้ก็มีสมควรไหมที่จะได้ฟังเช่นคุณอัคราเป็นต้นก็เป็นประโยชน์แล้วหนึ่งก็ยังดียิ่งหลายหลายหนึ่งก็ยิ่งดีไม่ใช่หรือประเทศชาติก็ย่อมเจริญเพราะเหตุว่าไม่มีการทุจริตคดโกงการหลงมัวเมาในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ให้คนไม่รู้ความจริงไม่ใช่ให้คนหลงงมงายไม่ใช่ให้คนไม่มีเหตุผลเพราะว่าสิ่งนี้กำลังมีตรัสรู้และแสดงความจริงให้รู้ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งค่ะเพราะทุกคนต้องตายก่อนตายไม่เคยรู้ความจริงเลยตายไปด้วยความไม่รู้เกิดอีกก็ไม่รู้ตายไปอีกก็ไม่รู้แต่ระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ยังสามารถจะเข้าใจความจริงได้ประโยชน์ไหมดีกว่าอย่างอื่นหมดก็ไม่เห็นคุณค่าเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาสำหรับคนที่รู้ประโยชน์อย่างยิ่งของการที่จะเกิดความเห็นถูกต้องซึ่งไม่เคยมีมาก่อนเลยในสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ได้ตามความเป็นจริงจึงจะสามารถละความติดข้องได้ในเมื่อไม่มีเราไม่มีอะไรที่ยั่งยืนเลยค่ะชั่วคราวแสนสั้นเพียงแค่มีปัจจัยเกิดระดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยจำได้หมดชาตินี้สุขแค่ไหนทุกข์แค่ไหนยังไงจากโลกนี้ไปแล้วไม่รู้อะไรเลยลืมหมดทั้งชาติแต่ระหว่างเนี่ยสำคัญเหลือเกินแต่สำคัญยังไงคะไม่มีแล้วที่ว่าสำคัญก็หมดสิ้นไม่เหลือเลยจึงจะละความติดข้องและความเป็นตัวตนและความเห็นผิดก็เห็นความเป็นอนัตตาเงาเงารางรางนิดนิดหน่อยหน่อยทั้งทั้งที่เป็นอนัตตาทุกขณะเห็นไหมคะกว่าปัญญาจะอบรมเจริญจนกระทั่งมีความมั่นคงว่าไม่มีเราโดยเด็ดขาดที่จะดับ
ความเห็นผิดว่าเป็นเราซึ่งมีมานานได้นะคะก็ต้องอาศัยบารมีทั้งหมดค่ะกล้าหาญมั่นคงวิริยะขันติเนกขัมมะสัจจะทุกอย่างหมดเลยค่ะที่จะทำให้ค่อยๆก้าวไปสู่ความจริงได้เพราะไม่มีเราจะห่วงใยอะไรกับเราคะในเมื่อความจริงเนี่ยไม่มีเลยไม่มีจริงๆเป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นความเข้าใจที่มั่นคงเนี่ยค่ะก็จะยอมอุทิศทุกอย่างเพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าใจธรรมะแล้วก็ไม่หลงทางทำลายคำสอนของศาสนาด้วยเป็นโทษอย่างยิ่งทั้งกับตัวเองนะคะและการที่ไปชักชวนคนอื่นให้เข้าใจผิดผู้ที่เป็นชาวพุทธเป็นผู้ที่ไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวนะครับเพราะว่าเป็นผู้ที่ศึกษาแล้วก็เข้าใจอย่างมั่นคงในความเป็นธรรมะที่ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยครับเป็นผู้ที่มั่นคงในเหตุมั่นคงในผลมั่นคงในความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะเพราะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั่นเองครับการศึกษาและรู้ความจริงอย่างนี้ทำให้เป็นผู้ที่เป็นชาวพุทธเพราะพุทธะหมายถึงปัญญาครับผู้ที่มีปัญญาไม่ว่าจะทำสิ่งใดหรือว่าพูดสิ่งใดก็ถูกต้องสอดคล้องกับความเข้าใจความจริงที่ได้ศึกษามาแล้วครับในช่วงนี้คือช่วงห้องสมุดครับรายการบ้านธรรมะขอแนะนำหนังสือเจ้ากรรมนายเวรมีหรือไม่โดยท่านอาจารย์สุจินต์บริหารมนเขตครับคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำสอนในเรื่องเหตุผลนะครับโดยเฉพาะในเรื่องกรรมและผลของกรรมครับกรรมคืออะไรผลของกรรมเป็นธรรมะอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับจะมีใครสามารถเป็นเจ้ากรรมนายเวรใครได้หรือไม่หนังสือเล่มนี้มีคำตอบครับท่านใดสนใจสามารถติดต่อขอรับได้จากมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาครับท่านใดสนใจศึกษาธรรมะเพิ่มเติมหรือว่าติดต่อขอรับหนังสือจากทางรายการติดต่อเพื่อขอรับสติ๊กเกอร์ติดหลังรถภิกษุในธรรมวินัยไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทองติดต่อเพื่อสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมขอเชิญได้ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอขณะนี้หรือทางเว็บไซต์ www.dhammahome.com ครับเวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ผมธนากรนรวัชรโยธินพร้อมด้วยทีมงานรายการบ้านธรรมะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับธัมมสรณังกัจฉา